เชียงใหม่เมืองแห่งเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติอาหารภาษาประเพณีและวัฒนธรรมแต่นอกจากนี้แล้วชีวิตในเมืองของเชียงใหม่นั้นไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็ยังมีชีวิตชีวาน่าหลงใหลอย่างบอกไม่ถูกหลายครั้งที่มีหลายๆคนตั้งคำถามว่าจังหวัดไหนที่ทุกคนอยากย้ายไปอาศัยอยู่แน่นอนค่ะว่าเชียงใหม่จะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ใครหลายๆคนอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่มากที่สุดสำหรับวันนี้66 Property ขอนำเสนอThe Luxury House Four Seasons Project บ้านสร้างใหม่สุดหรูสำหรับขายในตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มาพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวออกแบบครบทุกฟังก์ชันคัดสรรวัสดุพรีเมียมสุดลงตัวมาประกอบเป็นบ้านหลังนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับส้มนะคะและช่อง66 Property Channel ค่ะวันนี้นะคะส้มพาทุกท่านนะคะมาชมบ้านสำหรับขายค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสร้างเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะคะมาพร้อมกับสระว่ายน้ำนะคะและเป็นบ้านขนาดใหญ่ค่ะที่นี่นะคะจะสร้างทั้งหมด2 type นะคะ type A กับ type B ค่ะแต่วันนี้ส้มจะขออนุญาตสำหรับเอพิโซดนี้ขอพาชมที่บ้าน type A ก่อนค่ะบ้านหลังนี้จะอยู่ที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังนี้มี5ห้องนอนนะคะสำหรับไทเอ5ห้องนอน6ห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าในบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะและบ้านหลังนี้นะคะอย่างที่ส้มแจ้งไปนะคะว่าเป็นบ้านขนาดใหญ่นะคะพื้นที่ทั้งหมดนะคะอยู่ที่177ตารางวาค่ะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่900ตารางเมตรเลยนะคะจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่สะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่าการเดินทางจากบ้านหลังนี้ค่ะเข้าสู่ตัวเมืองหรือว่าสนามบินนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นค่ะและรายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญหลายๆสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลตลาดหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ต่างๆค่ะถ้าใกล้ๆนะคะก็จะมีตั้งแต่แมคโครตลาดแม่เหี่ยนะคะกาดฝรั่งนะคะประตูด้านหน้านะคะและรั้วด้านหน้าค่ะจะเป็นธีมเดียวกันนะคะก็คือเป็นรั้วเหล็กนะคะสีเทานะคะทาสีไปแล้วนะคะด้านหน้าบ้านมีการติดตั้งอินเตอร์คอมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะในกรณีที่แขกหรือว่าเราใช้บริการ Delivery นะคะมาส่งของก็สามารถติดต่อเจ้าของบ้านด้านในได้ค่ะประตูหน้าบ้านจะมีทั้งประตูที่เป็นประตูใหญ่นะคะควบคุมด้วยระบบรีโมทแล้วก็ประตูเล็กค่ะซึ่งการกดออกนะคะมีปุ่มกดปุ่มด้านข้างนะคะเหมือนในคอนโดนะคะก็จะสามารถเปิดประตูออกมาได้ค่ะและจุดนี้นะคะจะเป็นลานจอดรถของบ้านนะคะจะเป็นคอนกรีตสแตมป์นะคะสีดำค่ะจอดรถได้จุกๆเลยค่ะ3คันค่ะพื้นที่ด้านหลังตรงนี้นะคะจะติดเป็นระแนงนะคะจะสังเกตได้ว่าเป็นธีมเดียวกันนะคะแต่ว่าฝั่งด้านนี้ค่ะใช้เป็นจุดเก็บของได้นะคะเป็นประตูสไลด์ค่ะซึ่งค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็ใหญ่ทีเดียวค่ะตอนนี้นะปัจจุบันเขาก็เก็บของเอาไว้อยู่นิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวเปิดฝั่งนี้ให้ดูค่ะว่าก็กว้างทีเดียวค่ะก็จะเห็นด้านในนะคะว่าความสูงเขาสูงทีเดียวค่ะส่วนฝั่งด้านนี้นะคะมีการติดตั้งจุดที่เป็น EV Charger ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีตัวหัวปลั๊กนะคะอันนี้ทางลูกค้าจะต้องเอามาติดตั้งเองนะคะในกรณีที่ท่านมีรถไฟฟ้านะคะมีระบบแสงสว่างนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะอยู่ด้านบนนะคะจะเป็นไฟฝังนะคะแบบลอยตัวด้านบนก็จะเป็นระแนงนะคะไม้ระแนงค่ะเป็นธีมเดียวกันของทั้งโซนนี้เลยค่ะก่อนเข้าบ้านนะคะมีจุดที่เป็นตู้รองเท้าไว้ให้นะคะซึ่งจุดนี้นะคะจุรองเท้าได้หลายคู่มากๆเลยค่ะเพราะว่าเขามีชั้นอยู่ข้างในนะคะซึ่งจุดเด่นของตรงนี้ค่ะตู้ใส่รองเท้าที่นี่นะคะสามารถเปิดจากด้านในได้ด้วยค่ะด้านในนะคะจะสามารถดึงออกมาแล้วหมุนนะคะทวิสต์กลับอีกด้านนะคะเพราะว่า
ชั้นวางรองเท้าเขาจะมีทั้งแบบสลับด้านค่ะดังนั้นคือจุรองเท้าได้เยอะมากๆเลยค่ะประตูของบ้านนี้นะคะจะเป็นประตูท็อตเทมรุ่น2023นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะค่ะและจะเห็นได้ว่านะคะประตูของบ้านนี้นะคะจะเป็นประตูไม้บานใหญ่นะคะมีระบบความปลอดภัยไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะประตูของในบ้านนี้นะคะจะสูงอยู่ที่ 2.8 เมตรนะคะและเมื่อเราเข้ามาค่ะดูภายในห้อง living room แห่งนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นห้องที่โถงสูงมากเลยนะคะมีระบบผ้าม่านนะคะที่ควบคุมด้วยระบบรีโมทตรงนี้นะคะทำให้เรานะคะชมวิวด้านนอกนะคะหรือว่าเราต้องการจะลดแสงแล้วก็ปิดม่านนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวในบ้านให้เราค่ะห้อง living room ห้องนี้นะคะจะมีทางออกนะคะเป็นประตูกระจกบานใหญ่นะคะที่สามารถสไลด์ทั้งสองฝั่งนะคะเพื่อให้เราออกไปที่หน้าบ้านได้นะคะจากจุดนี้นะคะและไฮไลท์อีกอย่างนึงค่ะของห้องนี้นะคะก็คือหินอ่อนอาราเบสคาโต้นะคะซึ่งเป็นหินอ่อนที่มีคุณสมบัติดีมากเลยนะคะก็คือเป็นเนื้อละเอียดนะคะสามารถตัดได้ตามความต้องการนะคะมีพื้นผิวที่เงานะคะสวยงามนะคะให้ความหรูหราซึ่งบ้านหลังนี้นะคะใช้ตัวหินอ่อนอาราเบสคาโต้นะคะทั้งในห้องลิฟวิ่งรูมห้องครัวแล้วก็ห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตรงนั้นกันค่ะส่วนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นนะคะจะเป็นของSK Home นะคะมีแชนเดเลียร์ด้านบนนะคะเป็นทรงโมเดิร์นนะคะวงกลมหลายวงเลยค่ะตัวนี้ปรับแสงปรับสีได้หลายสีด้วยนะคะส่วนอีกจุดนึงที่ส้มชอบมากเลยค่ะก็คือระแนงตัวนี้ค่ะสามารถใช้ซ่อนนะคะเพิ่มการพรางตาให้กับพื้นที่ได้นะคะจะสามารถสไลด์ได้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะอาจจะจัดบางช่องเป็นโซนของหนังสือนะคะหรือว่าจะปล่อยไว้เป็นของใช้ของมาตกแต่งก็ได้ค่ะด้านในกรุด้วยกระจกสีชาค่ะภายในห้องนั่งเล่นนะคะยังมีลิ้นชักอีกหลายตัวเลยนะคะที่สามารถเก็บของได้นะคะลิ้นชักเขาค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่นะคะลองมาดูตรงนี้นะคะมีความลึกอยู่ทีเดียวนะคะใต้ทีวีนี้ก็สามารถเก็บของได้นะคะอีก4ช่องใหญ่ๆเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ของห้องครัวนะคะมุมนี้ยังมีมุมนั่งเล่นเล็กๆอยู่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะยังสามารถมองไปที่สระว่ายน้ำข้างนอกได้นะคะห้องครัวเวสเทิร์นคิทเช่นของบ้านนี้นะคะก็มีขนาดที่ใหญ่มากๆค่ะกว้างมากๆเลยนะคะตัวเคาน์เตอร์ท็อปนะคะตัวนี้นะคะเป็นหินอ่อนอาราเบสคาโต้นะคะมีความยาวประมาณ5เมตรเลยนะคะความกว้างประมาณ 1.5 เมตรค่ะในจุดนี้นะคะก็สามารถรองรับการประกอบอาหารหรือว่าการทำกิจกรรมเชฟเทเบิลอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะจุดนี้ค่ะจะเป็นเตาไมโครเวฟนะคะของ Hasselle นะคะเช่นเดียวกันกับเตาอบค่ะก็เป็นของ Hasselle เช่นเดียวกันค่ะในโซนของฝั่ง storage นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีตู้หลายตู้เลยค่ะทั้งตู้ที่เป็นตู้เก็บของแล้วก็ตู้ลิ้นชักนะคะมีหลายๆไซส์เลยนะคะข้างในค่ะเขาก็จะมีอุปกรณ์นะคะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเขาค่อนข้างใส่ใจนะคะการที่เราจะทำครัวนะคะนี่เป็นโซนใส่เครื่องปรุงนะคะตรงนี้จะใส่ทั้งจานแล้วก็อุปกรณ์การทำครัวได้นะคะลิ้นชักข้างล่างนี้นะคะก็กว้างค่ะจะใส่เป็นกระทะหรือหม้อนะคะฝาหม้อทั้งหลายได้เลยค่ะฝั่งนี้ก็ยังมีช่องว่างช่องใหญ่นะคะให้เก็บของเพิ่มเติมได้ค่ะในส่วนของตัวเตานะคะจะเป็นของ Hasselle เช่นเดียวกันค่ะมาพร้อมกับฮู้ดดูดควันนะคะและอีกไฮไลท์นึงค่ะมีก๊อกน้ำนะคะสำหรับการประกอบอาหารนะคะเหมือนครัวอเมริกันนะคะก็สามารถเปิดน้ำนะคะออกมาได้เลยค่ะซึ่งน้ำตรงนี้จะเป็นน้ำดื่มนะคะระบบน้ำของบ้านหลังนี้ค่ะใช้ระบบกรอง RO เข้ามาแล้วในบ้านรอบนึงนะคะแต่สำหรับในจุดที่เป็นน้ำดื่มนะคะจะผ่านเครื่องกรองของสตีเบลอีก1ครั้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมในตู้ข้างบนนี้นะคะว่าจะมีพื้นที่อีกเยอะแค่ไหนค่ะในส่วนของระบบแสงสว่างนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการติดไฟตามซอกต่างๆนะคะเพิ่มแสงสว่างให้ด้วยค่ะส่วนฝั่งนี้ค่ะเป็นซิงค์ที่คัสตอมไมซ์ได้นะคะจะมีจุดที่เอาไว้เป็นถาดนะคะไว้วางของได้นะคะหรือว่าจะเป็นจุดนี้ค่ะที่โมเดิร์นมากๆเลยนะคะที่เอาไว้วางล้างแก้วค่ะที่เขาคว่ำแก้วนะคะแล้วก็กดก็จะเป็นน้ำดันขึ้นมาล้างแก้วด้านในนะคะมีจุดที่ใส่น้ำยานะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็ก๊อกค่ะก็ตัวโฮสต์ก็สามารถดึงออกมาล้างได้ในหลายๆทิศทางนะคะและก็ยังมี
ตู้นะคะยังมีจุดที่เก็บของได้อีกเยอะเลยค่ะด้านล่างนี้นะคะก็มีรางนะคะเราสามารถวางของรอบนี้ได้อีกเลยนะคะสไลด์ง่ายค่ะไม่ยากเลยค่ะด้านบนก็มีพื้นที่อีกแล้วค่ะเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะและในช่องสุดท้ายค่ะของฝั่งนี้นะคะด้านตรงนี้ค่ะจะเป็นตู้เย็นนะคะมีประตู2บานนะคะเป็นตู้เย็นของ Gorenje นะคะซึ่งเป็นยี่ห้อจากสโลเวเนียนะคะก็จะแบ่งโซนไว้เรียบร้อยนะคะสำหรับโซนแช่แข็งหรือว่าโซนแช่เย็นค่ะฝั่งนี้ค่ะมาถึงฝั่งนี้ค่ะเรามาเริ่มกันที่ตู้แช่ไวน์นะคะของ Haier นะคะรองรับการปาร์ตี้นะคะสามารถแช่นะคะแช่ไวน์นะคะได้หลายขวดทีเดียวค่ะอย่างน้อยต้องต่ํา12ขวดต้องมาแล้วค่ะและมีลิ้นชักนะคะอีกเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวส้มจะให้ดูนะคะว่าด้านในนะคะช่องใส่ของเขาจะคัสตอมไมซ์นะคะเป็นช่องๆ อย่างนี้นะคะแล้วช่องเล็กๆฝั่งนี้ค่ะเขาไม่ได้ปิดกาวไว้นะคะเพราะว่าเขาอยากจะให้เราอะค่ะขยับได้ในกรณีที่ข้าวของเราอาจจะแบบชิ้นใหญ่กว่าช่องนี้ค่ะแล้วก็สามารถปรับได้นะคะตามอัธยาศัยของเราเลยค่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้ให้มาแค่ช่องเดียวนะคะก็จะมีอย่างช่องที่ใส่ของชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะหลายช่องเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่ลึกขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะในส่วนของตู้ฝั่งนี้นะคะก็ใหญ่นะคะตอนนี้เขาเก็บของไว้อยู่ค่ะเดี๋ยวส้มเปิดให้ดูตู้อื่นนะคะจะได้เห็นขนาดของชั้นเก็บของนี่นะคะค่อนข้างจะลึกอยู่ตอนนี้เป็นเครื่องมือช่างนะคะขอแอบไว้ตรงนี้นิดนึงค่ะแต่ก็จะเห็นได้ว่าใช้พื้นที่ได้เต็มที่นะคะชั้นฝั่งนี้ค่ะก็จะเหมือนกันกับชั้นเซตที่เราเห็นไปเซตแรกนะคะก็จะเป็นชั้นวางของประเภทช้อนนะคะช้อนซ่อมยูเทนซิลส์ต่างๆนะคะ2ชั้นแรกแล้วก็2ชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่ลึกขึ้นมานะคะและตรงนี้ค่ะไม่ใช่ตู้นะคะตรงนี้จะเป็นเครื่องล้างจานของ Hasle ค่ะอยู่ในมุมนี้นะคะด้านหน้าจะท็อปด้วยไม้นะคะเพื่อให้กลืนไปเป็นคาแรคเตอร์เดียวกันนะคะกับตรงไอแลนด์ตัวนี้ค่ะส่วนฝั่งนี้ค่ะใต้ข้างใต้ก็จะเป็นใต้ซิงค์นะคะจะมีตัวเครื่องทำน้ำร้อนของสตีเบลนะคะแล้วก็เครื่องกรองน้ำของสตีเบลไว้แล้วค่ะส่วนด้านบนค่ะก็จะเป็นซิงค์นะคะสำหรับล้างเบาๆนะคะมีตะแกรงเอาไว้วางของให้ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีจุดที่เป็นใส่โซฟนะคะหรือใส่ดิชวอชเชอร์นะคะแล้วก็ซิงค์ค่ะตัวซิงค์เนี่ยค่ะความพิเศษของเขาเลยคือด้านฝั่งด้านนอกนี้นะคะจะเป็นน้ำสำหรับอุปโภคนะคะแต่ถ้าเป็นก๊อกฝั่งนี้ค่ะจะเป็นน้ำสำหรับบริโภคค่ะเป็นน้ำที่กรองมาแล้วนะคะด้วยฟิลเตอร์ของสตีเบลค่ะและยังมีลิ้นชักอีกค่ะฝั่งนี้นะคะเหมือนกันค่ะ2ชั้นบนนะคะใส่เป็นช่องเล็กๆใส่ยูเทนซิลส์นะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นที่พื้นที่กว้างกว่านะคะลึกกว่านะคะเอาไว้ใส่ของได้เยอะเลยค่ะแต่ยังไม่หมดในส่วนของครัวนะคะเนื่องจากที่บ้านนี้มีทั้งครัวฝรั่งและครัวไทยค่ะโดยประตูที่เราเห็นตรงนี้ค่ะจะเป็นประตูไปสู่ห้องครัวไทยนะคะจะสวิงได้ทั้งดันเข้าหรือว่าดันออกนะคะก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของครัวไทยกันค่ะในส่วนของครัวไทยนะคะที่พื้นนะคะจะเป็นกระเบื้องนะคะขนาดใหญ่นะคะสีอ่อนนะคะในห้องนี้ค่ะก็จะเหมือนกันค่ะว่ามีลิ้นชักมาให้เยอะมากอีกเช่นเดียวกันค่ะคล้ายกันกับเมื่อกี้เลยค่ะ2ชั้นบนนะคะจะเป็นจุดที่วางพวกช้อนนะคะแต่ว่าด้าน2อันล่างค่ะก็จะเป็นจุดที่ลึกกว่านะคะสามารถใส่ของได้จิตปาถาเลยค่ะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นเตาของ Hasle นะคะจะต่อกับแก๊สนะคะแต่อันนี้มีหัวเตรียมไว้แล้วค่ะรอถังนะคะมีฮู้ดดูดควันให้เรียบร้อยค่ะลิ้นชักฝั่งนี้จะเหมือนกับด้านนู้นเลยนะคะและด้านบนข้างบนนะคะก็ยังมีคาบิเนตนะคะมีตู้นะคะทั้งสองฝั่งเลยสามารถเก็บของได้เยอะมากๆค่ะรวมถึงฝั่งนี้นะคะจะมีซิงค์ค่ะสำหรับล้างของนะคะเตรียมทำอาหารค่ะอันนี้เขายังไม่ได้ติดตั้งก๊อกนะคะอยู่ในรายการที่เขาจะติดตั้งเพิ่มต่อไปค่ะซึ่งก็จะมีฝั่งแยกฝั่งไว้อย่างชัดเจนนะคะสองหลุมลานตรงนี้ก็จะเอียงนะคะสโลปทำให้น้ำไม่ห่างค่ะฝั่งนี้นะคะในครัวไทยก็จะมีเครื่องล้างจานของ Hasle ให้อีก1จุดค่ะนี่นะคะเครื่องใหม่เลยนะคะและมี
ตู้นะคะด้านล่างนะคะตู้ลิ้นชักนะคะค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเลยนะคะสองฝั่งนะคะด้านบนก็ยังมีจุดเก็บของได้อีกเยอะเลยค่ะและอุปกรณ์นะคะตู้เย็นนะคะจะเป็นตู้เย็นตู้ใหญ่นะคะระบบอินเวอร์เตอร์ค่ะของฮิตาชินะคะแถมให้กับบ้านเลยค่ะด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่เอาไว้ซ่อนตู้ไฟนะคะกับตู้กล้องวงจรปิดนะคะเขาก็จะเก็บไว้อย่างเรียบร้อยค่ะอยู่ซ่อนอยู่ในตู้ตรงนี้ค่ะและประตูนะคะถ้าออกมาด้านหลังค่ะก็สามารถเปิดไปด้านหลังบ้านได้เช่นเดียวกันค่ะก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราปิดประตูนะคะกระจกเขาค่อนข้างหนานะคะก็เก็บเสียงได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวคราวนี้ส้มจะดันประตูออกนะคะเห็นไหมคะว่าก็จะเปิดได้ทั้งสวิงเข้าแล้วก็สวิงออกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมนะคะจุดที่เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของบ้านค่ะก็คือจุดดินิ่งแอเรียค่ะอย่างที่เห็นว่ารองรับคนได้เยอะขั้นต่ำ20คนได้แน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าจะจัดปาร์ตี้นะคะจัดงานแล้วก็เลี้ยงรับรองแขกในบ้านก็สามารถค่ะก็จะสามารถชมวิวสระว่ายน้ำด้านนอกได้ด้วยนะคะเฟอร์นิเจอร์นะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์จากบ้านแกลเลอรี่นะคะด้านในค่ะจะเป็นโซฟาชิ้นเดี่ยวนะคะชิ้นใหญ่ยาวมาเลยนะคะและอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้ค่ะผ้าม่านนะคะสามารถควบคุมด้วยระบบรีโมทนะคะปรับได้เลยค่ะว่าเราต้องการจะรับแสงแบบเต็มที่หรือว่าโอ๊ยถ้าอากาศร้อนไปแสงแดดแรงค่ะแล้วก็ดึงผ้าม่านลงมาค่ะสามารถควบคุมได้ตามแต่ละบานด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นเซตใหญ่เซตเดียวค่ะที่จะต้องเปิดและปิดพร้อมกันนะคะดังนั้นถ้าช่วงเวลากลางคืนแล้วอากาศดีๆก็อาจจะชมพระจันทร์หรือว่าดาวข้างบนฟ้าได้ด้วยนะคะในยามค่ำคืนค่ะสตูฝั่งนี้นะคะตอนนี้มีเก้าอี้ให้3ตัวนะคะแต่ในอนาคตเนี่ยค่ะอาจจะเพิ่มสตูหรือว่าให้แชร์เพื่อรองรับคนฝั่งนี้อีกก็ได้นะคะพื้นค่ะที่พื้นจะเป็นพื้นไม้สักนะคะของวูดเดนนะคะและอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของเคาน์เตอร์ตัวนี้นะคะก็คือมีจุดสำหรับชาร์จไฟนะคะเพราะว่าชีวิตเรานะคะขาดแบตเตอรี่บ่ได้นะคะก็จะมีจุดชาร์จไฟนะคะเป็นแบบ3ขานะคะ2หัวนะคะแล้วก็ชาร์จด้วย USB อีก2หัวค่ะมีทั้งมุมโต๊ะนะคะทั้ง2มุมเลยค่ะค่ะและฝั่งด้านนี้นะคะก็จะติดตั้งนะคะทีวี LG ขนาด55นิ้วนะคะไว้ที่ผนังนะคะสามารถขยับปรับมุมได้นะคะในกรณีที่เราอาจจะดูสูตรอาหารทำ YouTube ให้กับแม่ครัวฝั่งนู้นนะคะเราก็สามารถบิดได้ค่ะตามความต้องการแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจอของอินเตอร์คอมนะคะใช้แจ้งเตือนในกรณีที่มีคนมาติดต่อเราหน้าบ้านนะคะรองรับได้ทั้งภาพและเสียงค่ะค่ะและห้องด้านล่างมุมนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำสำหรับแขกที่ชั้น1นะคะมือจับของประตูนะคะจะเป็นมือจับของฮาเฟเล่รุ่นพรีเมียมนะคะการจับเขาจะเป็นหนังนะคะที่บ้านหลังนี้ก็จะใช้มือจับแบบนี้ทุกห้องเลยนะคะมาชมกันในส่วนของห้องน้ำค่ะห้องน้ำนะคะจะเป็นหินอ่อนสีเข้มนะคะสุขชุดสุขภัณฑ์จะเป็นของคอตโต้กับโตโต้นะคะมีขนาดกว้างแล้วก็กระจกเนี่ยยาวทีเดียวเลยค่ะจุใจค่ะมีปลั๊กไว้ให้ด้วยนะคะในกรณีที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีติดตั้งไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะฝั่งด้านนี้ค่ะจะติดตั้งมูลี่ไว้นะคะช่วยกรองแสงนะคะแล้วก็มีขอดหยาดเล็กๆนะคะด้านหน้านะคะพื้นที่ตรงที่เป็นเด็กข้างๆสระน้ำนี่นะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมีโซฟาเบสกับเดย์เบสชุดใหญ่นะคะมาติดตั้งมาวางไว้ให้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มาค่ะพอเรามาถึงห้องนี้ค่ะเป็นห้อง living room นะคะเป็นห้อง family room ได้เลยนะคะจะเจอกับเซตนี้ค่ะเซตนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ของโฟลนะคะรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นดินสอค่ะเป็นรุ่นท็อปฮิตของเขาเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าตรงเก้าอี้นะคะจะมีทรงคล้ายกับดินสอนะคะเขาก็เลยให้ชื่อรุ่นนี้ว่ารุ่นดินสอค่ะกับตามเสาของโต๊ะด้วยนะคะค่ะและเฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้นะคะมาจากบ้านแกลเลอรี่ค่ะมีเครื่องปรับอากาศนะคะ4ทิศทางค่ะอยู่ด้านบนนะคะของไดกินค่ะแล้วก็มีทีวีขนาดใหญ่นะคะและด้านหลังค่ะจะเป็นหินอ่อนนะคะ Black Forest ค่ะสวยมากๆเลยค่ะ
ลายเขาสวยมากเลยและยังมีชั้นวางของที่สามารถจุของได้เยอะมากๆนะคะรวมถึงมีตู้เก็บของอีกแล้วค่ะซึ่งถ้าเปิดออกมานี่นะคะก็จะเห็นเลยค่ะว่ามีพื้นที่อีกเยอะเลยนะคะที่จะใช้เก็บของของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือของสะสมค่ะและอีกฝั่งนึงของห้องรับแขกห้องนี้นะคะก็ยังมีตู้แล้วก็ชั้นวางของนะคะเหมือนกันกับตู้ฝั่งนู้นเลยนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเก็บของได้เยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูทรงเฉลียงด้านนอกบ้านตรงข้างหลังบ้านกันสักครู่นะคะส้มจะให้ดูนะคะตัวไทม์เมอร์ของตัวสปริงเกอร์นะคะในบ้านในสวนนะคะจะติดตั้งสปริงเกอร์ไว้แล้วหลายจุดนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นจุดเซตติ้งของมันนะคะแล้วก็จะมีห้องนะคะเซอร์วิสของสระว่ายน้ำค่ะอยู่ด้านหลังนี้ด้วยค่ะมองมาทางด้านนี้นะคะจะเห็นบันไดสำหรับการขึ้นไปเซอร์วิสงานด้านบนบ้านนะคะชั้น2ของบ้านตรงนู้นเลยค่ะสวนนะคะจะเป็นสวนหินนะคะซึ่งข้อดีเลยก็คือดูแลรักษาง่ายนะคะแล้วก็ตามรายทางของที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีต้นไม้ปลูกอยู่หลายชนิดเลยค่ะดังนั้นคือไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องต้นมงต้นไม้นะคะที่นี่เขาจัดเตรียมไว้ให้อย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูมุมนี้ค่ะจะเป็นจุดที่เขาซ่อนแท้งน้ำกับปั๊มน้ำไว้นะคะค่ะจาก living room นะคะเราจะมาดูห้องนอนที่อยู่ในชั้น1กันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ห้องนอนใหญ่ของชั้น1นะคะที่พื้นนะคะจะเป็นพื้นไม้สักของ wooden นะคะอันนี้เขาเตรียมพรมนะคะรอปูค่ะอันนี้จะเป็นวิวของห้องนี้ค่ะเป็นประตูกระจกบานใหญ่นะคะเราก็จะได้รับชมวิวสวนอย่างนี้เลยค่ะในห้องนะคะตกแต่งด้วยธีมสีเทาค่ะห้องนี้นะคะจะเห็นว่าเครื่องนอนนะคะแล้วก็ตัว headboard นะคะก็จะเน้นเป็นธีมสีเทาค่ะฝั่งด้านปลายเท้านะคะจะมีลิ้นชักอยู่เยอะแยะเลยค่ะเก็บของได้นะคะแล้วก็ทีวีค่ะจะเป็นทีวีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีตู้เก็บของแล้วก็ชั้นวางของอีกนะคะเครื่องปรับอากาศนะคะจะเป็นแบบ4ทิศทางของไดกินนะคะและฝั่งนี้จะมีมุมนั่งเล่นเล็กๆนะคะโซฟานะคะเอาไว้ให้นั่งพักผ่อนตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ต่อไปของห้องนอนนี้นะคะก็คือห้องแต่งตัวและ walk-in closet ค่ะซึ่งในห้องนี้นะคะจุดแต่งตัวค่ะจะเป็นกระจกบานใหญ่เลยนะคะสูงไปถึงเพดานนะคะด้านโต๊ะนะคะจะมีลิ้นชักนะคะเอาไว้เก็บเครื่องสำอางของคุณผู้หญิงนะคะและมีเก้าอี้นะคะให้ด้วยนะคะและสองฝั่งนะคะก็จะเป็นตู้ค่ะเก็บของขอโทษค่ะตู้เสื้อผ้านะคะเดี๋ยวส้มจะเปิดให้ดูค่ะมีไฟอัตโนมัตินะคะกว้างมากค่ะเก็บของได้แบบจุกๆเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะคะยาวเลยนะคะไม่มีลิ้นชักด้านล่างค่ะสามารถใส่ของข้างบนเพิ่มได้ด้วยค่ะห้องน้ำด้านล่างนะคะก็จะคุมธีมสีเข้มนิดนึงนะคะก็จะเป็นหินอ่อนที่จะเป็นลายสีดำนะคะสุขภัณฑ์ก็จะเป็นของโตโต้แล้วก็คอโต้ค่ะมีตัวเรนชาวเวอร์แล้วก็เฮดชาวเวอร์นะคะให้นะคะในห้องชาวเวอร์ตรงนี้นะคะกั้นสัดส่วนอย่างเรียบร้อยค่ะและยังทำที่นั่งไว้ให้ด้วยนะคะในกรณีที่เราไม่สามารถยืนอาบน้ำได้นะคะหรือว่าผู้สูงอายุอยากจะนั่งอาบน้ำนะคะก็สามารถนั่งพักตรงนี้ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ห้องถัดไปนะคะก็คือห้องลอนดรีรูมค่ะก็จะอยู่หน้าห้องนอนที่อยู่ในชั้นหนึ่งนี้นะคะจะมีความลึกไปถึงฝั่งนู้นนะคะซึ่งเขาได้ติดตั้งเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้านะคะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะของยี่ห้อโตชิบ้าค่ะแต่ตอนนี้ยังเหลือการติดตั้งให้สมบูรณ์นะคะพื้นที่โซนนี้ค่ะเดี๋ยวอาจจะวางเป็นเชลฟ์นะคะสำหรับการเตรียมรีดผ้าหรือว่าพับผ้านะคะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกทีนะคะและห้องสุดท้ายของชั้น1ค่ะเป็นห้องอเนกประสงค์นะคะหรือว่าจะใช้เป็นห้องแม่บ้านก็ได้ค่ะมีความกว้างนะคะประมาณ3คูณ3เมตรนะคะแล้วมีห้องน้ำในตัวค่ะแล้วก็กระเบื้องที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระเบื้องของ WDC ค่ะเดี๋ยวส้มนะคะจะพาออกไปชมไฮไลท์ของบ้านค่ะก็คือสระว่ายน้ำนะคะที่อยู่ด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะเราจะสามารถเปิดทะลุได้จากหลายทิศทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะหรือว่าห้องกินข้าวฝั่งนู้นค่ะหรือว่าจะมาจากฝั่งหน้าบ้านก็ได้เช่นเดียวกันค่ะจะเป็นสระว่ายน้ำนะคะระบบน้ำเกลือนะคะขนาด
4คูณ11เมตรค่ะโดยจุดที่ลึกที่สุดนะคะจะอยู่ประมาณ 1.6 เมตรค่ะและจุดชาวเวอร์ของสระว่ายน้ำนะคะก็จะอยู่ด้านริมสระนะคะสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยในส่วนของ CCTV นะคะบ้านหลังนี้ค่ะติดตั้ง CCTV ให้รอบบ้านนะคะจำนวน4ตัวค่ะโดยถ้าเกิดว่าผู้ซื้อนะคะสนใจจะติดตั้งเพิ่มค่ะก็ยังมีพอร์ตให้ติดตั้งเพิ่มได้อยู่นะคะเจ้าของบ้านเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะและในมุมนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวจะมีเดย์เบดแล้วก็โซฟาเบดนะคะชุดใหญ่มาตั้งไว้นะคะมีการติดตั้งนะคะปลั๊กของ Schneider ไว้ให้แล้วนะคะรองรับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะก็จะมีขอนย้าเล็กๆนะคะตกแต่งไว้ให้อย่างเรียบร้อยค่ะคุมธีมสวนหินนะคะแล้วก็มีต้นไม้นะคะไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องกังวลในส่วนของการรดน้ำนะคะอย่างที่แจ้งไปว่าระบบสปริงเกอร์ของบ้านนี้นะคะเซตไทม์เมอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะด้านบนนะคะจะมีพัดลมนะคะซึ่งเดี๋ยวมีรีโมทนะคะสำหรับเปิดนะคะอยู่ด้านหลังด้านนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่ชั้น2กันนะคะตัวราวบันไดนะคะจะเป็นกระจกเทมเปอร์กลาสนะคะตลอดแนวเลยนะคะส่วนบันไดค่ะจะเป็นไม้โอ๊กเอนจิเนียร์นะคะส่วนผนังทางขึ้นด้านชั้นด้านบนชั้น2ค่ะจะเป็นสโตนวีเนียร์สีดำนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาเดิมเนี่ยเป็นแผ่นใหญ่นะคะแล้วเขาก็เอามาตัดนะคะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาเรียงติดกันใหม่นะคะติดที่ผนังใหม่ส่วนราวค่ะราวจะเป็นไม้สีดำนะคะแล้วก็ซ่อนไฟ LED ไว้ด้านในนะคะเพื่อให้แสงสว่างค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะข้างขอบบันไดตัวนี้ยังมีไฟแสงสว่างอีกจุดนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินขึ้นลงของเราค่ะมาถึงแล้วนะคะที่ชั้น2ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นดูกันที่ห้อง Master Bedroom เลยค่ะที่ห้อง Master Bedroom นะคะจะเป็น Digital Padlock อย่างนี้นะคะซึ่งจะต้องใส่ Password นะคะหรือว่าสแกนนิ้วค่ะเพื่อเข้าห้องค่ะมีการจัดเซกชันในห้องนะคะดีทีเดียวค่ะเมื่อเข้ามาถึงจุดแรกที่เราจะเห็นนะคะจะเป็นกระจกบานใหญ่นะคะเอาไว้ให้เราแบบรีเช็คการแต่งตัวของตัวเองก่อนออกห้องนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่พักคอยตรงนี้ค่ะซึ่งเราอาจจะวางกระเป๋านะคะหรือว่าวางของหรือว่าเก็บกุญแจอะไรของเรานะคะไว้แถวนี้นะคะซึ่งก็จะมีลิ้นชักนะคะแล้วก็ตู้เก็บของนะคะเตรียมไว้ให้เลยค่ะไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะเรื่องถ้าเรามีของเยอะนะคะที่บ้านนี้นี่คือเตรียมจุดเก็บของให้เราเยอะมากค่ะและในห้องนอนมีตู้เย็นเล็กนะคะไว้ให้ด้วยนะคะจำนวน1ตัวนะคะเผื่อท่านผู้หญิงคุณผู้หญิงนะคะจะเอาไว้เก็บสกินแคร์หรือว่าเครื่องสำอางบางชนิดค่ะฝั่งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นจุดเก็บของแล้วนะคะก็ยังมีลิ้นชักอีก4ชั้นนะคะแล้วก็มีชั้นวางของด้านล่างให้เก็บของได้อีกค่ะเดินตรงเข้ามานะคะก็จะเห็นเตียงนะคะ Super Queen Size Bed นะคะเป็นเตียง Queen Size นะคะ2เตียงนะคะวางคู่กันอย่างนี้เลยค่ะดังนั้นรวมกันแล้วก็จะได้ความกว้างนะคะ10เมตรเลยค่ะด้านหลังของหัวเตียงนะคะก็จะเป็นหินอ่อนนะคะArabesque Kato เช่นเดียวกันค่ะจะเป็นชิ้นใหญ่เลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะและยังมีพื้นที่ในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นในห้องนอนเนี่ยนะคะจะเป็นโซฟาขนาดใหญ่นะคะฝารูปตัว L นะคะแล้วก็มีชั้นวางของค่ะที่เอาของตกแต่งเราวางไว้ฝั่งนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณเจ้าของบ้านค่ะจะเอาเดย์เบสแล้วก็เอาชุดรับแขก outdoor นะคะมาตั้งให้เพิ่มอีกนะคะก็จะมีกระจกเทมเพอร์กลาสตรงนี้ไว้ให้แล้วนะคะนอกจากจะปลอดภัยแล้วก็สวยด้วยค่ะเช่นเดียวกับระเบียงห้องฝั่งที่จะเห็นวิวทุ่งนานะคะตรงนั้นก็จะมีราวกันตกไว้ให้แล้วนะคะดังนั้นก็คือไม่ต้องกังวลนะคะว่าถ้าปีเด็กเล็กเด็กจะจับหรือว่าจะตกลงไปหรือเปล่าค่ะและจุดนี้ของห้องนอนนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นหินอ่อนนะคะ Arabesque Kato นะคะทั้งตัวด้านหลังนี้นะคะแบ็คกราวด์ด้านหลังนี้แล้วก็ตัวชั้นวางของค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็ยังจะมีลิ้นชักนะคะสำหรับเก็บของได้อีก 7-8 ช่องเลยค่ะตามแนวยาวของใต้ทีวีนี้เลยนะคะส่วนเครื่องปรับอากาศในห้องนอนนะคะจะเป็นระบบคอยเปลือยนะคะเย็นฉ่ำทั่วถึงกันแน่นอนค่ะ
ที่ Master Bedroom นี้นะคะมีการแบ่งแยกโซนของ His and Her อย่างชัดเจนนะคะเริ่มตั้งแต่โซนแต่งตัวนะคะจะเห็นได้ว่ามีตู้นะคะล้อมรอบส้มในห้องนี้นะคะทั้งโซนเลยนะคะดังนั้นก็เห็นได้ว่าที่เก็บของเขาเยี่ยมจริงๆค่ะบ้านหลังนี้ค่ะเมื่อเราเปิดตู้มานะคะก็จะมีไฟออโต้นะคะนะคะสามารถห้อยของได้นะคะเก็บของในลิ้นชักนะคะจะมีไฟเหมือนกันหมดทุกตู้เลยค่ะแต่บางตู้ก็จะมีลิ้นชักบ้างหรือว่าจะเป็นตู้โปร่งทั้งตู้เนี่ยนะคะแล้วก็จะมีกระจกบานใหญ่อีกบานหนึ่งค่ะในห้องค่ะแบบนี้นะคะรวมถึงอีก2ฝั่งค่ะนี่นะคะก็จะเก็บของได้เยอะเลยค่ะมีปลั๊กให้เรียบร้อยนะคะในกรณีที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะฝั่งนี้กับฝั่งนี้น่าจะเหมือนกันค่ะนี่นะคะฝั่งนี้ก็จะลึกไปถึงด้านในเลยนะคะและพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งค่ะของห้อง Master Bedroom นะคะก็คือห้องน้ำนั่นเองค่ะอย่างที่แจ้งว่าเป็นแบบ His and Her นะคะจะมีการแบ่งโซนนิ่งนะคะของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายไว้นะคะเดี๋ยวส้มขออนุญาตแนะนำโซนของคุณผู้ชายก่อนนะคะคือฝั่งนี้ค่ะในห้องน้ำด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นหินอ่อนทั้งลาย ออกสีขาวนะคะแล้วก็ออกสีเทาเข้มนะคะฝั่งของคุณผู้ชายเนี่ยค่ะก็จะมีโถสุขภัณฑ์สำหรับคุณผู้ชายฝั่งนี้นะคะแยกโซนไว้อย่างชัดเจนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของคอโต้ค่ะและฝั่งนี้นะคะเดินเข้ามาค่ะจะมี2ฝั่งค่ะฝั่งนึงค่ะจะเป็นห้องน้ำนะคะตัวนี้เป็นของคอโต้นะคะแล้วก็มีแผ่นตัวนี้นะคะเอาไว้คอนโทรลกันใช้งานด้วยค่ะส่วนฝั่งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นห้องชาวเวอร์แล้วนะคะที่มีเรนชาวเวอร์ข้างบนเนี้ยนะคะก็มีเฮดชาวเวอร์แฮนด์ชาวเวอร์ตรงนี้นะคะและเป็นห้องสตรีมได้อีกค่ะเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งของคุณผู้หญิงต่อกันนะคะของคุณผู้หญิงนะคะไม่ต้องน้อยใจไปค่ะนอกจากโซนนี้นะคะที่แบ่งโซนอ่างล้างมือนะคะไว้แล้วนะคะมีทุกอย่างเหมือนกันค่ะแค่คนละฝั่งเราก็มีห้องสตรีมรูมของเราค่ะอยู่ทางฝั่งนี้นะคะเพราะว่าฝั่งนี้จะกว้างกว่าของคุณผู้ชายค่ะแต่อุปกรณ์ทุกอย่างค่ะมีเหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลนชาวเวอร์หรือว่าแฮนด์ชาวเวอร์ตรงนี้ค่ะและเป็นห้องสตรีมรูมนะคะจุดควบคุมตัวสตรีมเมอร์นะคะจะอยู่ด้านหน้าห้องนี้ค่ะตัวสตรีมคอนโทรลเลอร์นะคะห้องสุขภัณฑ์ของคุณผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะเป็นของคอโต้เหมือนกันเลยนะคะจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะค่ะและอีกจุดนึงนะคะไฮไลท์ของห้องน้ำใน Master Bedroom นะคะก็คือบาร์ทับค่ะเป็นบาร์ทับของไอสปานะคะแล้วก็มีหัวก๊อกนะคะ2แบบค่ะไม่ว่าจะเป็นก๊อกเฉยๆหรือว่าจะเป็นตัวชาวเวอร์แบบนี้นะคะค่ะและท่านที่ชอบอาบน้ำแบบชมธรรมชาติไปด้วยนะคะก็ยังมีเรนชาวเวอร์อยู่ตรงฝั่งนี้ค่ะรวมถึงแฮนด์ชาวเวอร์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเขินอายแต่ว่าอยากรับลมธรรมชาติค่ะก็ยังมีผ้าม่านนะคะควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรลนะคะสามารถสั่งให้ปิดนะคะลงมาได้ค่ะและถ้าเกิดว่ากลัวร้อนไม่ต้องกังวลไปนะคะตรงนี้ติดตั้งพัดลมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะควบคุมด้วยระบบรีโมทนะคะและสำหรับผ้าม่านตัวนี้นะคะเรามองเห็นข้างนอกค่ะแต่ว่าข้างนอกมองไม่เห็นเรานะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะว่าจะไม่ปลอดภัยนะคะส่วนด้านหลังค่ะจะมีส่วนคอร์ดยาเล็กๆนะคะส่วนหินนะคะธีมเดิมเลยอยู่ทางฝั่งนี้ด้วยค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นตู้นะคะจะเป็นตัวควบคุมของระบบสตรีมเมอร์ค่ะจะซ่อนอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะที่ห้องนอนถัดไปค่ะเชิญเลยค่ะในห้องนอนห้องนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นห้องนอนขนาดเล็กลงกว่าห้องนั้นนะคะแต่ว่าส้มว่าขนาดยังถือว่าใหญ่เหมือนห้อง Master Bedroom ในบ้านหลังอื่นๆเนี่ยนะคะมีในส่วนของหัวเตียงนะคะหลังจากตัวบอร์ดนี้ก็จะมีไฟ LED นะคะซ่อนไว้นะคะเพิ่มแสงสว่างให้ในห้องนะคะเตียงจะเป็นขนาด King Size นะคะมีการ
นี่นะคะที่นอนจะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นชั้นด้านล่างนะคะเพื่อให้สูงขึ้นมาค่ะมีพรมติดตั้งให้มีโซฟาให้เรียบร้อยนะคะส่วนวิวจากห้องนี้ค่ะจะเป็นวิวพูลวิวนะคะมีมุมเขียนหนังสือให้เรียบร้อยนะคะจะได้ของตกแต่งตามที่เห็นนี้เลยนะคะและมีทีวีให้ด้วยอีกเครื่องนึงค่ะจอใหญ่เลยนะคะส่วนตรงนี้ก็ยังวางของตกแต่งได้อีกเยอะเลยค่ะตู้เสื้อผ้าของห้องนี้นะคะจะซ่อนอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นตู้ขนาดใหญ่นะคะมีไฟออโต้ให้เลยนะคะมีทั้งโซนที่เป็นราวแขวนแล้วก็โซนลิ้นชักค่ะและห้องน้ำนะคะทุกห้องจะมีห้องน้ำในตัวนะคะห้องน้ำของห้องนี้ค่ะสุขภัณฑ์นะคะจะเป็นของคอตโต้แล้วก็ของโตโต้เหมือนกันนะคะจะมีกระจกขนาดใหญ่แล้วก็กระจกเทมเปอร์กลาสนะคะกั้นโซนเปียกกับโซนแห้งค่ะห้องนี้จะเป็นธีมสีออฟเทาๆค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ห้องถัดไปค่ะห้องนี้จะเป็นธีมสีออกเขียวๆนะคะเขาก็จะแบ่งแต่ละห้องเลเยอร์เหมือนกันเลยค่ะห้องน้ำนะคะห้องนอนค่ะโซนนั่งเล่นค่ะห้องเมื่อกี้จะเป็นโซฟาใช่ไหมคะแต่ห้องนี้ค่ะจะเป็นมุมนั่งเล่นแบบนี้ค่ะซึ่งจากจุดนี้นะคะเราก็จะมองเห็นวิวสระหน้าบ้านเช่นเดียวกันค่ะจะมีจุดเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันไปนะคะอย่างห้องนี้จะมีบัลโคนี่นะคะที่เราสามารถยืนออกไปยืนข้างนอกได้นะคะส่วนจุดนะคะสตัดดี้นะคะจุดเขียนหนังสือจุดฝั่งนี้นะคะก็จะคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าชั้นที่เป็นโต๊ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแนวเดียวกันกับตัวใต้ทีวีตัวนี้เลยนะคะตู้เสื้อผ้ามีขนาดเท่ากันเลยค่ะเหมือนกันกับห้องนู้นเลยค่ะเรามาดูห้องสุดท้ายค่ะของบ้านหลังนี้กันค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องเซมิมาสเตอร์เบดรูมนะคะเพราะว่าขนาดจะย่อมลงมากว่าห้องมาสเตอร์ห้องแรกที่เราไปชมกันมานะคะนิดนึงค่ะพอเข้ามานะคะแล้วก็จะมีโซนตรงนี้นะคะวางของเก็บของได้เลยค่ะมีตู้นะคะชั้นวางของนะคะขนาดใหญ่นะคะจำนวน2ตู้นะคะมีช่องเก็บของให้ทางด้านบนกับด้านล่างเลยนะคะนี่นะคะกว้างเลยค่ะในส่วนของ Walk-in Closet ห้องนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีโซนที่เป็นประตูตู้เสื้อผ้านะคะอยู่จำนวน4ถึง5ตู้เลยค่ะรวมฝั่งนี้ไปด้วยนะคะนี่อาจจะยังติดตั้งไม่แล้วเสร็จนะคะบ้านหลังนี้นี่เขาเต็มใจให้เรื่องพื้นที่เก็บของจริงๆค่ะฝั่งนี้นะคะนอกจากจะมีลิ้นชักยาวแบบนี้นะคะเก็บเครื่องประดับหรือว่านาฬิกาแล้วเนี่ยด้านล่างก็ยังมีลิ้นชักนะคะขนาดใหญ่อีก2อันนะคะตัวนี้จะเป็นไม้คลี่เคลือบด้วยลามิเนตนะคะของห้องนี้นะคะก็จะเป็นธีมเดียวกันทั้งห้องเลยค่ะเดี๋ยวส้มขออนุญาตเปิดให้ดูในตู้นะคะว่ามีพื้นที่ขนาดไหนค่ะนี่นะคะยังมีลิ้นชักอีก6ช่องนะคะแล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างค่ะรวมถึงด้านบนด้วยค่ะฝั่งนี้น่าจะคล้ายๆกันค่ะถ้าเปิดมาก็จะมีไฟออโต้ให้เลยนะคะรวมถึงด้านล่างด้วยค่ะฝั่งนี้นะคะคล้ายกันค่ะได้พื้นที่กินไปถึงข้างในนี้เลยนะคะและตู้สุดท้ายค่ะตรงนี้นี่จะติดมุมเสาข้างในนิดนึงค่ะแต่ก็ถือว่ามีพื้นที่เยอะอยู่ค่ะฝั่งนี้ก็ยังมีชั้นวางของนะคะรวมถึงลิ้นชักให้อีก3ชั้นนะคะเราไปดูห้องนอนกันค่ะในส่วนของเตียงนะคะจะเป็นเตียงขนาดคิงไซส์นะคะห้องนี้ตรงกลางก็จะปูพรมให้แล้วเหมือนกันนะคะเหมือนกันกับห้องอื่นๆนะคะฝั่งนี้ค่ะจะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือค่ะมีชั้นวางของแล้วก็มีตู้เก็บของด้านบนให้ด้วยนะคะด้านใต้ของทีวีห้องนี้นะคะก็ยังมีชั้นวางของด้านล่างค่ะเป็นแบบชั้นแบบโปร่งนะคะวิวของห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะเป็นวิวสระเหมือนกันค่ะก็จะเห็นวิวในแต่ละมุมมองนะคะจากแต่ละห้องค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะอย่างที่ส้มแจ้งไปว่ามีราวกั้นให้ทุกห้องค่ะมาดูกันในโซนสุดท้ายของห้องนี้ค่ะก็คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำค่ะชุดสุขภัณฑ์นะคะเป็นของโตโต้นะคะกับคอตโต้นะคะแล้วก็มีห้องชาวเวอร์ให้ด้านในค่ะเพียงแต่ว่าห้องนี้ค่ะจะไม่มีจุดที่นั่งอาบน้ำได้นะคะกระจกก็คือจะเป็นกระจกบานใหญ่ค่ะสะใจมากค่ะ
ก่อนออกไปฝั่งนี้ยังมีชั้นวางของได้อีกเยอะเลยนะคะ5ช่องเลยนะคะและนี่ก็คือบ้านนะคะ Luxury Pool Villa ที่ส้มพามาชมวันนี้นะคะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะถนนราคาอยู่ที่ 34.5 ล้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะ5ห้องนอน6ห้องน้ำค่ะมีพูลวิลล่าสระน้ำเกลือขนาด4คูณ11เมตรนะคะขนาดพื้นที่ดินนะคะอยู่ที่177ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่900ตารางเมตรนะคะหลังนี้นะคะตั้งอยู่ใกล้ๆสถานที่สำคัญหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนต่างๆนะคะทั้งโรงเรียนไทยหรือว่าโรงเรียนนานาชาตินะคะใกล้ทั้งตลาดนะคะหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ต่างๆนะคะหรือว่าจะเข้าตัวเมืองก็ใกล้ค่ะใช้เวลาเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหรือว่าสนามบินเนี่ยประมาณ20นาทีเท่านั้นค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีจำนวนห้องเยอะเลยนะคะคุ้มค่านะคะคุ้มราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ท่านเจ้าของบ้านเลือกออกแบบแล้วก็มาติดตั้งในบ้านเนี่ยค่ะส่วนท่านไหนนะคะที่ชมแล้วอยากจะมาชมบ้านจริงๆนะคะสามารถติดต่อนะคะทำนัดมาเพื่อขอชมบ้านได้นะคะที่ทีมแอดมินของ66 Property นะคะสามารถติดต่อพวกเราได้ทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มและทีมงานขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันอีกครั้งในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ